นี่ทำเสียงตอนนี้ได้ยินเสียงยังครับได้ยินกดหนึ่งได้ยินแล้วได้ยินแล้วกดกันเต็มเลยนะครับสวัสดีเป็นทางการแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาทำเล่นแบบนี้นะครับก็ไม่เคยด้วยนะครับข้างๆผมมาก็ชื่อน้องซังนะครับน้องซังก็เป็นน้องซังเป็นลูกศิษย์ผมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับหลายคนคงรู้จักผมนะครับผมแมนการินนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือแมนแมทริโอจีนะครับผมใครที่มีคำถามนะครับหรือสงสัยหรืออยากจะพูดคุยกับผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทุกอย่างได้หมดเลยนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าพี่แมนเป็นคนอารมณ์ดีมากเป็นคนที่นอกจากตัวเลขจะเก่งแล้วเรื่องไลฟ์สไตล์นะเป็นคนที่สุดยอดเลยตอนนี้หลังล่าสุดเราไปกระโดดอ้าเป็นข่าวเลยใช่ไหมพี่มีใครรู้เรื่องบ้างนะก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างนี้พี่แมนช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมด้วยเขาคงแบบอาจจะมีการเหล่มองสาวไปเดินตามสยามตามห้างตามนู่นตามนี่ถ้าเกิดแบบว่าอยากแบบใช้เลขอะไรในเบอร์โทรศัพท์ที่ทำมาอย่างผู้ชายอ่ะผู้ชายใช้เลขอะไรทำให้ผู้หญิงแบบว่าเห็นแล้วแบบโอ้ยเตะตาต้องใจอยากเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยพี่ครับผมก็โหมีแต่คนขอหวยงั้นเลยขอหวยนะขอหวยเดี๋ยวให้ไม่ได้ถามเรื่องตัวเลขกันเอางี้หวยเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องไปถามแม่ผมแม่ผมอ่ะจะบอกว่าถูกมา21งวดติดเลยอ่ะเรื่องหวยอ่ะแม่พี่แมนเนี่ยตั้งแต่พี่แมนเล่าให้ฟังคุณแม่เนี่ยเป็นคนใจดีเนาะเป็นคนชอบทำบุญแล้วแกก็แบบเห็นอะไรแกก็รู้เป็นเลขไปหมดแล้วแกก็ซื้อแล้วก็ถูกด้วยอันนี้ทางแบบทำให้งมงายไปด้วยเนี่ยออกมาก็คือแล้วแต่แบบก็คือแล้วแต่ความเชื่อด้วยเนาะก็คือแบบคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เห็นนู่นเห็นนั่นก็เป็นเอามาแบบเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับก็เลยแบบก็เลยโชคดีไปมีแต่คนถามพวกสมการนะครับเนี่ยหาค่า x เท่ากับเท่าไหร่จริงๆก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันต้องมานั่งคิดกันวุ่นวายเลยตรงนี้จริงๆเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับสอบชิงทุนในหลวงนะครับเข้าไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้อย่างแบบโอเคเลยก็เลยแบบได้ทุนนะครับใช่ถูกต้องก็เลยมาเป็นแมนแมทริโอจีถึงวันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่แมนแบบแอบทิ้งไว้อ่ะบอกว่าถ้าเกิดหนุ่มๆอ่ะอยากมีเสน่ห์ไปเดินที่ไหนแล้วมีสาวแบบว่าเห็นแล้วถูกตาต้องใจต้องเป็นยังไงบ้างเผื่อแบบน้องๆเขาอยากรู้ใช้เลขประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มเลขเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับในนี้มีใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข6บ้างไหมครับมีไหมครับไหนดูดิมีบ้างมีบ้างเริ่มมาโอ้ยกมือกันเต็มเลยนะครับมีกันเกือบหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดเรามีเลข6เนี่ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวนึงที่อาจจะมีเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักได้นะครับแต่ว่าเลข6ของคุณเนี่ยนะต้องห้ามอยู่กับเลข0เลข0ไม่ได้เลยนะครับมีไหมอยู่กับเลข0มีปะมี06ติดกันนะในเบอร์มีไหมหรือ07มีไหมในนี้มีไหมครับน่าสิถ้าเกิดเรามีเนี่ยต้องระวังปัญหาเรื่องความรักด้วยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นปัญหาความรักแบบเป็นกิ๊กหรือแบบเป็นรักหลบๆซ่อนๆปกปิดซ่อนเร้นบางทีเปิดเผยมาปั๊บมีปัญหากับแฟนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้เลข06นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกแบบ07เนี่ยก็ความห่างกันกับความรักอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังด้วยนะครับแล้วเงินก็รั่วด้วยเก็บเงินไม่อยู่ต้องระวังนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าโหยเรื่องนี้แบบว่าอยากถ้าใช้เลข6แล้วไปวางกับอะไรดีมันถึงจะแบบว่าเสริมความรักได้ยินแล้วมาแล้วโอเคใครถามสมการมาอย่าเพิ่งถามนะเพราะสมการนี้ยังตอบไม่ได้ทันที มีบอกวันเกิดด้วยครับอันนี้คืออะไรครับของขวัญให้ของขวัญ อยากคุยกับพี่แมนวันนี้เป็นเด็กใหม่อยู่เนาะพี่ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับถ้ามีอะไรก็ติชมหรือแบบว่าบอกกันได้เลยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับน้องซังก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่ครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะแบบว่าซังอาจจะไม่ได้มากับผมแล้วผมต้องเหงามากนะครับไม่เหงาหรอกวันนี้มาลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแทนที่จะได้มาเจอแบบแฟนๆของการีน่าของล็อกท็อกทุกคนเลยประมาณนี้ซังทำไมพี่น่าอ้วนจังเลยอ่ะไอ้อ้วนหรอกก็พี่อยู่ใกล้ไงพี่ต้องขยับมาหน่อยจริงเหรอเฮ้ยเราพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวดูซิว่าเขาถามอะไรกันมาบ้างนี่ได้ยินหมดแล้วได้ยินหมดแล้วอ้าวใครอยากถามเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับตัวเลขวันนี้พี่แมนจะมาบอกแต่ห้ามถามหวยนะตอนนี้ต้องถามเรื่องความรักการเรียนการงานเสน่ห์อยากรวยอยากโดดเด่นมีชื่อเสียง
อะไรเงี้ยหรือบางทีพี่คนเหล่านี้เขาเล่นเกมมันเก่งมากใครที่เป็นแบบใครเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่ากราฟิกหรือว่าเล่นเกมแล้วอยากชนะบ้างหรือพี่แมนบอกเลขว่าใช้เลขแบบไหนชนะอ่ะได้ครับเอาไหมได้ครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มโปรแกรมเมอร์เนาะเราก็จะชอบเลข9นะครับกับเลข3หรือไม่ก็เลข4นะครับ3เลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับเพื่อพวกการสื่อสารต่างๆภาษาหรือแม้แต่เกมเนี่ยก็เกี่ยวกับเลข3มันเลยก็คือใช้แล้วแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบเล่นเก่งหรือเป็นแบบวินเนอร์ก็ใช้ก็อาจจะมีโอกาสแบบว่าพัฒนาไปถึงการระดับการแข่งขันเลยก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับเลข3นะครับถ้าเกิดเราใช้เลข3กับเรื่องของเกมเนี่ยเวิร์กมากเลยนะครับพี่ถามหน่อยพวกที่เขาส่งของขวัญมาอย่างนี้เราทำยังไงดีก็คือกดเข้าไปคุยด้วยเลยไม่ใช่เขาก็ชอบเราเคยส่งมาให้พี่เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็อ่านชื่อเขาก็ได้อ่านชื่อเขาหน่อยอ่านชื่อไหนมาเยอะแยะเลยมีชื่ออะไรบ้างก็มีน้องจินนี่ครับแล้วก็มีอะไรโฟขวดเลยมิสเตอร์ไอซ์นะครับน้องเอ็นเอ็นนะครับให้แหวนเลยโอ้โหเขินเลยนะครับแล้วก็มีน้องอุ้มให้เป็นน้องอุ้มซุปเปอร์เทพนะครับก็ปรบมือให้ก็ขอบคุณมากๆมีอมยิ้มด้วยโอ้โห never say นะครับเยอะแยะเลยเยอะมากขอบคุณมากมากเลยค่ะอาก็ถามกันมาได้นะเอาเสียงหายแล้วเสียงหายอ่ะครับได้ยินไหมครับได้ยินกด1 1 1 1ได้ยินไหมครับได้ยินเสียงไหมจะไปตามน่าจะเสียงหายเนาะของขวัญเต็มเลยอ่ะนี่มาแจกด้วยแจกฟรีมีกันหรือยังครับมีกันยังไม่ได้ยินแน่เลยหน้าอ้วนมากเลยพี่อ่ะไม่ของพี่อยู่ใกล้เลยหน้าสั่งอยู่ใกล้ดิพี่มีอยู่ตรงนี้ค่ะเออดูผอมตรงนี้ดูผอมเลยนะเออยืนได้นะยืนได้อ่ะแล้วเขาก็เห็นมาตลอดเลยป่ะใช่เห็นตลอดได้ยินหรือยังเอ่ยคือเสียงได้ยินแค่ตรงนี้มันแฮงๆเลยเนาะใช่ป่ะพี่มันแฮงๆเลยครั้งแรกพี่แมนคราวหลังพี่แมนต้องคือแบบสามารถออนที่บ้านเองได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ทำกันที่บ้านเลยพี่หนูลองเปิดดูก็จะเป็นพวกดีเจสาวๆสวยๆหน้าร้านญี่ปุ่นแต่งตัวแบบคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยมีเขาได้ยินแล้วได้ยินอ่ะได้ยินแล้วเอากลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้ถึงว่าอยากเล่นเกมชนะเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออยู่กับคอมตลอดเวลาเราจะได้เก่งๆใช่ไหมก็เป็นเลข3ก็ดีเอาเลข3มาใช้ก็ได้3อยู่กับพวก9ก็เลข9ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะหรือว่า3อยู่กับเลข6ก็ได้ใครจะเน้นแบบเล่นเกมแล้วก็หาคู่ในโซเชียลก็สามารถใช้เลขกลุ่ม36ก็ได้นะครับถูกต้องก็เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่แบบมานั่งพูดคุยเฉยๆเรายังมีของมาให้เป็นหนังสือนะครับหนังสือนี้ก็เป็นหนังสือของผมเองนะครับที่เขียนเป็นเล่มแรกนะครับอันนี้ใครเคยอ่านบ้างถ้าเกิดใครเคยอ่านให้กดเลขอะไรดีกด1นะเลข1ครับ1111111มีไหมครับที่ใครเคยอ่านบ้างยังครับหนังสือเล่มนี้หนังสือใครรหัสลับสาวตัวเลขเปลี่ยนชีวิตครับผมก็เป็นหนังสือที่ตั้งใจเขียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขครับน้องๆวัยรุ่นน่ะก็น่าจะชอบนะเพราะว่าแบบมีความรู้ตัวเลขเยอะแยะเลยครบเครื่องเลยเนาะทุกเรื่องในชีวิตเลยต้องเลี่ยงเลขอะไรบ้างจะได้ป่วยใช่ไหมมีเลขอะไรจะได้แบบเรียนเก่งใช่ไหมหรือใครแบบว่าอยากมีจิตสัมผัสเหมือนพี่ริวพี่ว่าเขาไม่ได้ยินแน่เลยโอ้ไม่ได้ยินอ่ะมาได้ยินไหมได้ยินไหมครับเหมือนจะได้ยินมาน่าสิคะไม่เห็นมีใครกดเลยเขาไปตามลองกดขึ้นมาพูดไหมถ้าพูดถ้ากดเข้ามาพูดเสียงจะดังมาเลยบ้างเพราะว่าไม่มีหูฟังได้ยินไหมคะน่าหรอสมมติเราลองได้ยินไหมคะลองต่อได้ยินไหมคะอันนี้ก็เหมือนให้พูดได้นี่เออทำไงฮัลโหลฮัลโหลไปแล้วมันจะหลุดไปเลยนะดีเจนิวฮัลโหลฮัลโหลพ่อยกแม่ยกเลยอันนี้คือคนที่บอกว่าเหมือนให้อะไรดีเยอะที่สุดหรือเปล่าพี่ต้องทำยังไงเสียงมันได้ยินนะครับได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่
อ่ะได้ยินอยู่ไหมได้ยินแต่เดี๋ยวเบอร์พี่เดี๋ยวจะต่อลำโพงให้ได้ของ AS เออใครอยากได้เบอร์ดี AS ยังมีอยู่อ๋อ AS ก็มีเข้าไปได้ไปขอได้ใช่ไหมแล้วดิขวดอ่ะเขาได้ยินไหมอ่ะได้ยินไหมเอ่ยเขาได้ยินนะได้ยินใช่ไหมเห็นแบบไม่ได้เมื่อกี้มันเหมือนเน็ตมันช้ามั้งมันก็เลยเหมือนกลายเป็นแบบข้อความมันไม่ขึ้นเลยเนาะเมื่อกี้ที่เพิ่งขึ้นมาโอ้ร้อนเดี๋ยวเราลองแบบดึงคนขึ้นมาคุยด้วยไหมนี่เขาบอกเขาอ่านแล้วใช่ไหมทีนี้ข้อความด้านบนที่ขึ้นไปแล้วนี้เราดูได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้เขาจะไล่ไล่ขึ้นไปพี่เขาดูได้หรอไอ้ข้อความที่ถูกดันขึ้นไปแล้วน่าจะดูได้อยากดึงมาไม่ได้มันจะลันไปเลยอ่านไม่ทันอ๋อเราต้องดูผมเป็นโปรแกรมเมอร์เลยมาดูอ่ะดูอเล็กซ์3เล็กซ์9ผมอยากขึ้นครับนี่เลื่อนขึ้นเฮ้ยขอบคุณมากเลยพวกเราพวกเรานะตาวัยรุ่นนะแต่ว่าโตเฉกไปนิดนึงยังไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าจะเล่นยังไงเนาะก็คุยกันไปเรื่อยๆดีก็ถามว่าเลขที่ว่าต้องเป็นเบอร์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยนะเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์อย่างเดียวอ่ะบางคนแบบเขาใช้เบอร์โทรศัพท์มาเขาไม่อยากเปลี่ยนใช่เนาะเขาก็หาแบบเลขอื่นเลขเขาเรียกว่าเลขตัวเลข3เนี่ยนะครับเอามาใช้ใกล้ๆตัวก็ได้ใช่หรือว่าจริงๆแล้วแบบต้องมีทั้งป้ายทะเบียนรถ ID นักเรียน ID ทั้งงานไปรีจิสเตอร์อะไรก็อาจจะแบบว่าสมมติไปเลือกเลขบัญชีจะเลือกเลขดีๆหน่อยอะไรใช่ไหมเราเลขที่มันสอดคล้องกับเราครับใช่เนี่ยมันเหมือนมีคนต้องบอกดีเลย์หรือเปล่าเออไปบ้างเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะพยายามเต็มที่ได้ยิน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 ครับวันนี้ซังมีหนังสือมาแจกกี่เล่มใช่วันนี้มีหมด3เล่มค่ะเล่มนี้นะเดี๋ยวเราจะเลือกก็เลือกจากใครยังไม่บอกอ่ะเออถูกใจใครถูกใจคำถามอะไรหรือว่าหรือพี่แม่อยากตั้งคำถามอะไรให้เขาตอบกันไหมแล้วเราจะได้แจกหนังสือส่งถึงบ้านเลยเล่มนี้นะคะเอาไงดีเล่นเกมอะไรดีเขาบอกพี่เหมือนเจนยานทิพย์จริงเหรอใช่ไหมคิดว่าพี่เหมือนริวจิตสัมผัสมากเออพี่เหมือนริวอ่ะจริงๆนะเหมือนเลยวันนี้พี่แม่เป็นริวจิตหงุดเงี้ยวพี่แม่วันนี้ริวจิตหงุดเงี้ยวพี่ริวฟังอยู่ครับเออพี่แมนคะ uh-huh. วันนี้พี่แมนจะไปตรวจไม่ใช่สิไปอะไรนะสืบค้นวิญญาณที่ไหนคะคืนนี้แมนจะไม่ยุ่งครับผมเขาได้ยินตลอดได้ยินเราขึ้นคิวมาทีละคนดีกว่านะมาลองขึ้นคิวกันดูแล้วกันเนาะนี่วันแรกผิดพลาดบางอย่างอย่าว่ากันนะคะลองถามดูอ๋อนี่พี่ทำงานเหรอครับก็คืออยู่ที่กาลีน่าที่ทอครับผมวันนี้นะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะพาไปที่บ้านนะครับพาไปดูแมวพาไปดูแมวเพิ่งเกิดใหม่ด้วยลูกแมวพันอะไรนะพี่พันสฟิงค์ไม่มีขนเลยใครรู้จักบ้างใช่ไหมเอารูปมาให้ดูแมวน่ารักมากมีคนเขียนดูดวงได้แล้วเนี่ยดูอยู่เมื่อกี้ว่าไม่ได้ยินจะให้ดูโอเคใครอยากขึ้นคิวพี่แมนยกมือขึ้นเลยครับยกมือ1 2 3มาเต็มเลยอ่ะเขาจะพูดแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้ยินครับอ๋อถามเรียกได้ไหมครับเรียกได้ไหมครับอ๋อได้ครับถามมาเลยครับผมเป็นแบบว่าชอบแบบไปรักคนเป็นแฟนแบบไปถามมาเรียกไหนกันแบบเรียกผมมันยังไงพี่ไม่ได้หรอได้ได้เบอร์โทรศัพท์มีแฟนอ่ะในเบอร์โทรศัพท์มีเลขแบบพวกเลข6อยู่กับ0หรือว่าเลข2กับเลข3ครับผมจะไล่ได้ครับไล่เปิดบอกเลยได้ไหมครับอ๋อผมบอกได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะบอกมาแบบประมาณ8 7ตัวหลังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมองหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนโทรไปจีบเยอะนะครับครับขอประตูนะครับตามมือนะครับตามมือครับพี่ครับ902 6250 ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเลขโทรศัพท์แบบนี้นะครับครับมันจะมีกลุ่มตัวเลขหนึ่งนะเขาเรียกว่าตัว026นะครับ026ตัวเนี้ย
ปกติแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าความรักแบบฝ่ายลับนะครับฝ่ายลับเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอย่างที่เข้าใจนะครับคือหมายความว่าบางทีเนี่ยมักจะมีคนเข้ามาคุยกับเรานะครับแต่เขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขารู้สึกสบายใจที่คุยนะครับเหมือนกับเขาคุยแล้วเขารู้สึกเหมือนเราเหมือนเป็นแบบคนที่แบบพึ่งพิงได้ฟังได้ปรึกษาอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับแต่พอที่เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาอาจจะแบบค่อยเฟดจากเราไปอ๋ออันนี้คือสิ่งต้องระวังในเรื่องของความรักในการใช้พูดคือแบบว่าพี่ครับผมส่วนมากจะเจอแบบว่าแบบคุยเขาไปสักเดือนนึงแล้วเขากลับไปคืนดีกับแฟนเก่าครับก็เหมือนอารมณ์แบบการใช้พูดแบบ026เนี่ยมันเป็นเหมือนอารมณ์สาราพักใจอ่ะคือถ้าเกิดเราใช้ปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับความรักมันก็ต้องพยายามรักษาให้ดีตอนที่เดินเข้ามาครับต้องด้วยวิธีใดก็ตามที่อยู่กับเรามากให้นานที่สุดนะครับแต่ว่าในเบอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวเลขที่แบบความรักเข้ามาปุ๊บแล้วก็ถ้าเขาแข็งแรงแล้วหัวใจเขาเริ่มแบบปรับตัวได้เขาก็จะค่อยเดินออกไปถ้าเกิดเราไม่มีการล้างเขาไว้อย่างเงี้ยครับเลข6อยู่หลักไหนครับพี่ถึงจะแบบความรักถึงจะดีอ่ะก็พยายามเลข6จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่กับตำแหน่งเลข2อ่ะดีแล้วเพราะว่ามันเป็นความรักที่ละมุนดีอบอุ่นน่าค้นหาน่าหลงใหลนะครับแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องพยายามหาเลขอื่นนะครับอย่างเช่นพวกธรรมชาติเลข5อะไรเงี้ยครับมาไว้ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์อาจจะหาความแบบที่เล่นกุ๊กกิ๊กน่ารักโดยการใส่เลข4เข้าไปในเบอร์ให้ดูเป็นคนแบบพูดจาคล่องแคล่วหรือแบบทำให้เขาหลงใหลแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากขึ้นได้ครับในการใช้เบอร์เบอร์เก่าผมเป็นแบบครับ56 565 9801เนี่ยอย่างนี้ดีไหมครับมันแบบเหมือนแบบชีวิตมันดีขึ้นอ่ะอันเนี้ยแบบพบกับใครก็เดี๋ยวครับสำหรับเบอร์นี้ก็โอเคนะครับก็เป็นเบอร์ที่ใช้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเบอร์ที่ส่งเสริมในทิศทางของเรื่องของงานอ๋อนะครับนะครับก็คือเป็นเบอร์ที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่ก็แต่ถ้าเกิดไปพูดถึงมุมงานแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขที่มันเป็นพวก801เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะในเรื่องของการเติบโตหรือการเลื่อนขั้นหรือการแบบได้เงินเดือนดีๆเจ้านายเอ็นดูช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ส่งเสริมในมุมนั้นอ๋อครับแบบการงานนี่คือ1081นี่ไม่ดีใช่มั้ยครับพวก108อะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะครับอ๋อครับถ้าเกิดเอาไปค้าขายทำการค้านะก็จะไปกิจการอะไรเงี้ยครับเวลาทำการค้าปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับเขาเรียกว่าโดนแย่งตลาดอ่ะเหมือนกับบางทีขายดีมากก็มีคู่แข่งมาแย่งลูกค้าเราไปอ๋อบางขายดีขายดีมากเนาะขายไม่ดีขายไม่ได้เลยพอดีเรื่องพ่อผมอ่ะลงท้ายด้วย9801อ่ะเป็นเจ้าของกิจการให้คนอื่นดูบ้างแล้วใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวไว้คราวหน้าเนาะครับสามคนรอนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายครับบ๊ายบายอ้าวต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเอ่ยชื่อตายจ้ะครับสวัสดีครับคุณตายครับค่ะถ้าทำเกี่ยวกับการงานเนี่ยถามว่าหนูใช้เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย7710เนี่ยค่ะดีไหมคะตอนที่ทำงานอะไรครับไม่ค่ะถ้าสมมติจะทำงานตอนนี้เรียนค่ะจะจบแล้วค่ะอ๋อถ้าเกิดใช้7710ได้อาจจะออกแนวเครียดนิดนึงออกเป็นพวกกลุ่มแบบมีความคาดหวังหรือตั้งเป้าอะไรไว้เยอะแล้วบางทีมันทำให้คนอื่นมองว่าเราดูจริงจังและการใช้พวกแบบว่าเลข710เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเหมือนกับเติบโตได้แต่ไม่สุดไม่เต็มที่เอาไปใช้กับงานปั๊บเนี่ยก็ได้ครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความแบบเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะแล้วก็ไม่หวือหวามากต้องระวังแบบเพื่อนฝูงในเขาเรียกว่าในชั้นงานกันเองอาจจะมีปัญหาอันนี้การใช้ได้7710ต้องระวังในส่วนนี้นะครับแต่ถามว่าดีกับงานไหมไม่ดีครับก็พอเมื่อกี้เนี่ยคนก่อนหน้านี้เขาใช้แบบตัว801ก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกันมันมีกลุ่ม01อยู่ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเหมาะกับเรื่องงานครับยังไม่ค่อยเวิร์กถ้าจะเป็นเลขไหนจะดีก็อาจจะแบบเปลี่ยนจากข้างหลังเป็นเลข4แทนอาจจะเป็น7714ก็ได้ครับก็จะช่วยได้ก็จะช่วยปรับได้ในระดับหนึ่งครับใช่ดังนั้นใครที่ฟังอยู่นะคะพยายามหลีกเลี่ยงเลข1001เนาะถ้าเกิดอยากเน้นเรื่องงานนะคะใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณตายเอาใครอยากคุยกับพี่แม่อีกค่ะมาเลยสงสัยไม่รอกันแล้วเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะมาได้เลยนะคะเข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาเอาเปิดคิวใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวคนต้องไปคุยคิวต้องไปตายแล้วเขาต้องไปเรื่องเขาสิล้างล้างคิวพัดมันไม่ใช่หรอก
ิวขึ้นมาแล้วโคตรงอยู่มีไหนอีกบ้างอะไรมอสตายมีหยงใส่เขาแซวมั้ง7022ดีไหมแมนใช่นะ7022มาถามดีไหมก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายโลเลตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดคือการใช้7พวก0พวก022พวกเนี้ยอาจจะออกแนวที่สงสารแฟนกลับมาง้อก็เข้าใจก่อนง่ายพอเขาทิ้งไปก็ร้องไห้ลองดูคนอื่นถามว่าอะไรบ้างคะมีคนพูดฮะมีคนพูดอยู่ฮัลโหลครับสวัสดีค่ะฮัลโหลมาไหมต้องทำยังเปิดเสียงฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับได้ยินไหมได้ยินครับค่ะว่ามาเลยค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อวันครับคุณวันนะอยากถามอะไรพี่แมนคะพอดีใช้เบอร์นี้มา5ปีแล้วพี่เปลี่ยนดีไหมอ่ะเบอร์อะไรครับ9852593ครับนี่สงสัยอยากถามเรื่องอะไรครับเกี่ยวผมเกี่ยวกับอันเนี้ยเกี่ยวกับการงานเหรอพี่อือหือถ้าเกิดเป็นเรื่องของมุมการงานผมว่าเบอร์นี้ก็ไม่ได้เลวร้ายครับก็ยังถือว่าเป็นเบอร์ที่ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มตัวเลขของการแก้ปัญหาได้ดีนะครับในงานด้วยคุณวันทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าทำงานอะไรเอ่ยเกี่ยวกับบัญชีครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะหาตัวเลขให้มันมีความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับบัญชีไอ้ต้องหาเลข4เข้ามาช่วยครับเพราะว่าธรรมชาติเลข4คือธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องเอกสารบัญชีอะไรพวกนี้จะดีมากนะครับก็อาจจะมีการปรับตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์นะครับโดยการเอาเลข4เข้าไปเพิ่มก็จะทำให้เหมาะสมกับงานที่ทำมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยภาพรวมอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังพอใช้ได้สำหรับเบอร์นี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเบอร์ที่เลวร้ายยังพอที่สามารถใช้ไปได้ถ้าเกิดพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่ประมาณ 80% ที่ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการเงินความรักให้มันดูแบบเห็นภาพมากขึ้นหรือให้มันได้แบบมากกว่าเดิมเนี่ยต้องมีการปรับเพิ่มเลข6เข้าไปช่วยต้องหาเลข6กับเลข4มาช่วยครับจะดีมากอยู่ต้องไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับยินดีครับค่ะวันนี้คุณวันอ่ะต่อมีคนมาขึ้นต่อคุณอะไรเพียงแพรสวัสดีค่ะคืออันนี้คือให้เอา4ตัวสุดท้ายใช่มั้ยคะอ๋อหมดเลยครับ7ตัวค่ะ7ตัวพอ7ตัวเดี๋ยวมีคนโทรไปจีบนะเดี๋ยวได้ขอแอบพิมพ์ก่อนค่ะ7ตัวใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้ค่ะหน้าห้องค่ะหน้าแชทค่ะ7 8 4 1 0 5 8ค่ะ7 8 4 1 0 5 8ค่ะใช้เบอร์7841058ใช่ไหมครับค่ะค่ะครับอันนี้คือจะถามเรื่องอะไรครับเอาเรื่องการงานแล้วกันค่ะครับถ้าเกิดเป็นมุมของเรื่องของการงานนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่ามันจะมีตัวหนึ่งก็คือ105ติดอยู่นะครับเลข10เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะกับงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่างานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ได้หวือหวามากไม่ต้องการความโดดเด่นมากนะครับไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรมากก็สามารถใช้เบอร์1058ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการเด่นอ่ะไม่ดีนะครับต้องการเลื่อนขั้นใช้เบอร์นี้อาจจะโดนแบบสกัดดาวรุ่งได้แต่ว่าในมุมของการแก้ปัญหาหรืออะไรเงี้ยหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือมุมมองทัศนคติอย่างเงี้ยเบอร์พวกนี้ใช้ได้ครับนั่นถือว่าเป็นเบอร์ที่แก้ไขปัญหาได้ดีอยู่ตอนนี้ทำงานในส่วนไหนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรยกเว้นเป็นดีเจอยู่ที่ท็อปท็อปนี่นะคะโอเคครับ ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับเพราะว่ามีกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจแต่แค่ว่าถ้าเกิดต้องการเติบโตโดดเด่นมากๆอย่างเงี้ยผมว่าลองหากลุ่มเลขอื่นนะครับที่มาแทนเลข105จะเวิร์กมากเลยล่ะครับโอเคเนาะ
ขอบคุณนะคะค่ะคุณค่ะขอบคุณครับเขาถามกันด้วยพี่แมนเป็นดาราเหรอใช่สิแล้วมีคนมาตอบพี่หรือเปล่าว่าหน้าเหมือนอ๋อหน้าเหมือนหน้าเหมือนเอ้ยเดี๋ยวก็มีละครคู่กับเจมไปเอ้ยไม่ใช่เจมมาฮัลโหลครับพี่ยิ้มนะครับสวัสดีครับบอกเจ็ดตัวใช่ไหมครับครับผม043-9229ครับครับผมตอนนี้ทำงานอะไรครับไม่ได้ทำครับเรียนอยู่ครับครับผมการใช้เบอร์นี้นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งที่มันมีทั้งมุมที่ดีและไม่ดีนะครับถ้าเกิดเป็นมุมของการเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้บางครั้งเนี่ยในการทำข้อสอบเลยก็ตามเนี่ยผมอยากให้มั่นใจในการทำเยอะหรือแบบการตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้แบบว่าพยายามแบบเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มตัวเลขของความโรเลอยู่ในเบอร์โทรศัพท์รวมถึงเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างบางทีมันไม่ค่อยแบบโชคอย่างเงี้ยเราต้องพยายามแบบสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจตัวเองให้มากๆนะครับสำหรับการใช้เลขกลุ่ม9229ตัวเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับวงการบันเทิงก็ได้หรืออาจจะทำงานเรียนต่างประเทศหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเป็น PR หรืออะไรที่มันดูแบบว่าหน้าตาแบบใช้หน้าตาเป็นอาวุธ นิดนึงการโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรที่มันแบบบริการต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะสมแต่บางครั้งต้องระวังคำพูดตัวเองจะมีบางมุมที่เหมือนกับพูดตรงเกินไปน่าจะส่งผลเสียกับเราได้ง่ายบางทีพูดก่อนคิดอะไรเงี้ยครับต้องระวังใช่ต้องระวังเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยเจ็บแบบแทงใจดำเจ็บจี๊ดใช่ระวังปัญหาแบบถ้าเกิดคนคนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับหรือพวกเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อาจจะต้องเฟดการใช้ดูนะครับพี่มีจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับลำไส้อะไรพวกเนี้ยเคยเป็นโรคกระเพาะไงยังเป็นอยู่เลยยังไม่หายในช่วงนี้ก็ถ้าเปลี่ยนถ้าเป็นไปได้เนาะก็พยายามหลีกเลี่ยงเลข0ในเบอร์โทรศัพท์เนาะได้หลีกเลี่ยงโรคหลายๆโรคนะคะก็เปลี่ยนจากเลข0เป็นเลข5แทนก็จะดีขึ้นครับเนาะนะคะแล้วเรื่องการเงินอะไรพวกนี้ครับก็สำหรับในเบอร์นี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดครับการเงินความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเบอร์นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความรักไม่มีเงินนะแต่แค่ว่าในเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของตัวที่ทำให้เห็นหรือส่งเสริมในทิศทางพวกนั้นนะครับแค่นั้นเองนี่ลองหาปรับเปลี่ยนดูแบบไม่ต้องใช้เลข0แล้วหาเลข5หาเลข6อะไรในเบอร์ใหม่ที่จะหามาแล้วกันเนาะเปลี่ยนเลข0เป็นเลข5ใช่ป่ะครับครับผมประมาณนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนเลข9ข้างหลังให้เป็นเลข6ก็ได้ครับก็จะได้เพิ่มเรื่องเงินมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยโอเคเนาะขอบคุณนะคะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งทีมกันดีกว่าพี่แมนมีเรื่องให้หลายๆคนเขาได้มีส่วนร่วมเพราะว่ามันทีละคนเนาะบางคนเขาแบบว่าอยากคุยด้วยอยากรู้ว่าได้มันรวมๆอย่างเงี้ยมาตั้งทีมดีกว่าไหนๆก็เดือนนี้เดือนอะไรเดือนเมษามีอะไรสำคัญมากเออนี่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าบางคนท่อนร้อนใช่ไหมช่วงนี้ร้อนหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยแล้วตัวหลายๆคนก็ได้จะรู้สึกว่าตัวเองแบบอารมณ์ไม่ค่อยปกติอะถ้าอยากเป็นอารมณ์ดีๆอารมณ์แบบสุนทรีอะไรเงี้ยพี่แมนใช้เลขแบบไหนครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพวกในนี้เนี่ยมีใครที่มีกลุ่มเลขพวกเลขหนึ่งกับเลขแปดติดกันบ้างไหมครับหรือมีเลขแปดหลายๆตัวมีไหมครับขอดูหน่อยเดี๋ยวยกซิมีแม่อ่านมาเยอะแยะเลยนะครับเต็มเลยมีหลายคนนะครับเขาบอกว่าการที่เรามีเลขแปดมากๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับอารมณ์ก็จะแปรปรวนง่ายนะครับหรือบางทีก็จะเป็นคนที่เหมือนกับโมโหร้ายรุนแรงหรือบางทีก็แบบขี้วีนปี๊ดอะไรเงี้ยครับเพราะเนี่ยวิธีการก็คือว่าไอต้องมีการดรอปธรรมชาติเลข8นะครับยิ่งเลข1อยู่กับเลข8เนี่ยต้องระวังสุดๆเพราะว่าเป็นเลขเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะครับถ้าเราเป็นคนที่เครียดมากๆนะครับเราใช้เลข1กับเลข8อยู่ด้วยกันต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจโรคความดันโรคคอเลสเตอรอลต่างๆที่ตามมาอีกเยอะเลยอันนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเด็กๆเนี่ยใช้18บางทีเครียดไปนิดนึงดูเหนื่อยไปหน่อยแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีคนมีอะไรนะ212อะไรประมาณนี้ด้วยแม่212ก็ดูเครียดเนาะเรียนหนังสืออยู่อย่าพยายามใช้เลข212ครับผม1221อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับและอีกอย่างนึงก็คือเลข8เนี่ยอารมณ์เนาะแต่ว่ามีตัวนึงเป็นเลขความกดดันและเลขความเครียดก็คือเลข12เลข12เลข12อะไรพวกเนี้ยครับเป็นเลขที่เหมือนทำให้เราเหมือนกับเค้าเรียกว่ามันความกดดันในความคิดตัวเองเยอะหรือบางทีดูภายนอกเหมือนดูแข็งแรงแต่ในใจบางทีแบบอ่อนวายหรือบอบบางมากอะไรเงี้ยครับโดนสะกิดมาทีนี้แบบโอ้โหเสียใจอ่ะเสียไปคิดแล้วคิดอีกทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยคนที่มี18ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เต็มให้มากๆโดยเฉพาะคนบางคนที่มี8เยอะๆด้วยเนี่ยต้องระวังอารมณ์แบบ
ให้มากๆเลย881 8123มีทั้ง81ทั้ง12แล้วเนี่ยโหมากันเต็มเลยนะอ่ะมาต่อไปดีกว่านะเอ๊ะอยากรู้เรื่องอะไรกันไหนในพิมพ์หัวข้อที่อยากรู้เรื่องอะไรแบบบอกหน่อยแบบเฮ้ยถ้าเกิดใครเจอปัญหาสามีตีตราอยู่อย่างเงี้ยพี่แมนสมมติแบบว่าน้องๆหลายคนแบบเป็นกราดเงี้ยโดนแบบสายน้ำผึ้งทำร้ายเราทำยังไงดีอ่ะเราต้องเลี่ยงเลขอะไรไม่ให้เราเป็นแบบกระดัดโดนสายพึ่งทำร้ายได้จริงๆก็ต้องมองแบบในมุมผู้หญิงเนาะในมุมเรื่องความรักอย่างเนี้ย1832แบบเนี้ยดีไหมครับถามมานะครับ1832ผมนึกถึงอารมณ์แบบประมาณแบบสายน้ำพึ่งได้เลยนะครับมีในเรื่องของอารมณ์เบี่ยงอารมณ์แบบความแบบใจร้อนรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความรักที่เป็นซ้อนได้ด้วยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมอยากได้ใครก็ต้องแย่งให้ได้นะครับในมุมนี้ตัวเลขนะครับแล้วเนี่ยแต่ละตัวเลขเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเมื่อกี้มีแต่คนถามเรื่องเรียนมาค่ะพี่แมนเรื่องเรียนนะแสดงว่าน้องๆก็จะเป็นแบบวัยจะตอบมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยแนะนำเรื่องเรียนหน่อยถ้าเป็นทั่วไปนี่ต้องเลขไงโอเคครับเรื่องเรียนนะครับมันจะมีอยู่2ตัวที่เกี่ยวกับเรื่องสมองนะครับ2ตัวก็คือตัวแรกคือเลข4นะครับเลข4คือเป็นตัวที่เกี่ยวกับสมองเหมือนกันนะครับก็คือเกี่ยวกับคนที่ทำให้เราขยันอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับอันที่2คือเลข5ครับเลข5คือเลขเกี่ยวกับการเรียนรู้การเข้าใจอะไรที่มันแตกฉานได้ง่ายแล้วก็เป็นเลขเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์ด้วยเพราะเนี่ยการที่เราใช้เลข4กับเลข5นะครับในเบอร์โทรศัพท์ในช่วงการเรียนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับและในขณะเดียวกันถ้าเรามีเลข1เข้าไปช่วยมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่กล้าตัดสินใจอะไรมากขึ้นในเรื่องของการเรียนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความมานะอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราใช้กลุ่มตัวเลข3ตัวนี้เข้ามาช่วยอย่างเช่นเป็น1 4 5 5 1 4 5 4 1อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถส่งเสริมในทิศทางของการศึกษาได้ดีนะครับดังนั้นน้องๆเนี่ยควรจะลองหากลุ่มเลขพวกนี้มาใช้ดูหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ถูกคือมันอยู่ที่ว่าน้องอ่ะเรียนอะไรกันใช่ไหมแม่เหมือนกี้แม่บอกถ้าเกิดเรียนนิเทศเรียนพวกการบริการการท่องเที่ยวอะไรที่มันดูแบบบันเทิงศิลปะหน่อยแล้วก็อาจจะใช้เลข2เข้ามาช่วยในพี่4 2หรือ2 2 9อะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็อยากจะให้ยืนพื้นแบบ3ตัวนี้คือ4 1 5 5 1 4อะไรไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติหลายๆคนเนี่ยบางคนเรียนสายวิทย์นะมันก็จะมีพวกคำนวณหนักๆในนี้มีใครเรียนสายวิทย์บ้างมั้ยครับไหนยกมือขึ้นใครเรียนสายวิทย์บ้างใครแบบมาแนววิทยาศาสตร์บ้างมีไงมาเป็นเลยโอ้สายวิทย์เยอะมากถ้าเกิดมาในมุมสายวิทย์นะครับมันจะมีตัวเลขหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มรอยหยักในสมองนะครับเป็นธรรมชาติของตัวเลขคือเลข8กับเลข5อยู่ด้วยกันพอเลข8กับเลข5อยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับเป็นพวกแบบพวกนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์หรืออะไรที่มันต้องแบบใช้ความแบบเขาเรียกว่าความซับซ้อนในการคิดอย่างเงี้ยเลข8กับเลข5ก็จะช่วยได้ดีทำยังไงดีอ่ะเราไม่มีรอยหยักในสมองเลยอย่างนี้เราต้องใช้8กับ5ใช่ไหมพี่ต้องเพิ่มเลข8กับเลข5ด้วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับจะดีขึ้นเยอะเมื่อกี้มีคนถามด้วยว่าวิทย์นี่มันถึงวิศวะด้วยใช่ไหมก็ถ้าวิศวะก็ต้องมีการคำนวณอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้กลุ่มเลข5 8ได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอากลุ่มมันรวมกันให้เป็นกลุ่มที่เพอร์เฟกต์มากเลยกับการเรียนเราสามารถใช้เป็นประมาณแบบว่า1 4 5 8ก็ได้เนาะหรือ1 4 5 8 5ก็ได้หรือจะเป็น5 1 4 5 8อย่างนี้ก็ได้แล้วสามารถหยิบมาหลายๆกลุ่มมาผสมกันก็ได้ไม่พูดมากแบบนี้แล้วเดี๋ยวหาว่าใบ้หวยถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เล่มนี้เดี๋ยวเราวันนี้เรามีแจกด้วยนะให้ฟรี3เล่มด้วยเดี๋ยวเราจะได้ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แมนตั้งคำถามดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเลือกคำตอบที่เราแบบถูกใจดีไหมเอาไหมคะดีไหมส่งกันมาเต็มเลยเรียนวิศวะคอมอยู่ตอนนี้ดีไหมเหมือนเป็นนักวางแผนกันเนาะคนเมื่อกี้ใช่ไหมถามมากันเยอะเชียวถามไม่ทันเลยส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูจะมีคนมีเลข8 7 7 8 6 7 7 6กันเยอะอย่างเงี้ยพี่แม่ว่าถ้าน้องเรียนอยู่แล้วใช้6 7 7 6 8 7 8 8 7 หรือ 7 8นี่มันเป็นยังไงอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่เรียนแบบพวกใช้กลุ่ม78เนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของการเลือกคบเพื่อนผมอยากให้น้องๆเหมือนกับพิจารณาเพื่อนนะครับคบคนดีก็ดีคบคนไม่ดีก็อาจจะมีปัญหา78เนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการในเรื่องของแบบเพื่อนเลยคือพูดง่ายว่าเป็นแบบพวกแบบอะไรนะมีพรรคพวกเยอะเนาะเหมือนแบบบางทีก็ใจนักเลงได้บ้างเลยใช่ครับก็คือการใช้78ก็ต้องพยายามพิจารณานะครับเลือกเพื่อนให้ดีนะครับเพื่อนสมัยนี้ก็แบบต้องเลือกให้ดีเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงคือตัวเมื่อกี้ที่น้องสังถามคือตัว67ใช่ไหมครับ67เนี่ยนะครับ
ผมเจอเยอะนะมีหลายคนใช้เนี่ยเต็มเลยดูสิอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการห่างไกลกับคนที่เรารักคนที่เรารักในที่นี้อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นมุมของการไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้นะครับเหมือนใกล้พักถิ่นไปมาเรียนต่างที่เป็นคนกรุงเทพไปเรียนระยองอยู่เชียงใหม่มาเรียนขอนแก่นอะไรทำให้เหมือนต้องห่างกับคุณแม่นิดนึงครับคุณพ่อคุณแม่นะครับการใช้เลข67ก็จะเป็นฟิลของความห่างนะครับยังไม่พอกับความห่างของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะครับแปลว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้เจอแฟนห่างกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะมีปัญหาความรักเศร้าๆหน่อยอะไรนี้ก็ได้ครับเหมือนกันมีเนี่ยมีอันนี้มีคนเป็นคนหนึ่งที่ก็โอเคนะ9147958อะไรเนี่ยที่เขาเขียนมาว่าถ้าใช้แบบนี้โอเคมั้ยก็โอเคโอเคนะครับถือว่าโอเคถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นผู้ชายใช้ด้วยก็ดีอืมทีนี้ช่วงเนี้ยมันใกล้แบบมันไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้มันคือมันเป็นช่วงที่แบบทีวีดิจิตอลกำลังมาแรงหรือว่ายุคที่น้องๆเขากำลังแบบฮิตเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มือถือแอปพลิเคชันนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ทีนี้พี่แมนบอกว่าอยากแนะนำไหมมาแนะนำว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดด้านของไอทีเมื่อกี้มีคนเหมือนเขียนมาเหมือนกันว่าเป็นช่างไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็เราแนะนำไปแล้วว่าเลข3เลข9มันเหมาะกับพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกใช่ป่ะถ้าเป็นเลขแบบเทคโนโลยีด้านอื่นๆอ่ะมันต้องมีเลขอื่นไหมนอกจากเลข3เลข9อย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเทคโนโลยีด้านอื่นๆใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมองในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดมองไปในของเทคโนโลยีของการสื่อสารก็จำเป็นต้องมีเลข4แล้วเพราะเลข4มันเป็นเลขเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยการติดต่อการเจรจาเพราะนั้นเนี่ยพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ธรรมชาติเลข4มาเกี่ยวข้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมความทันสมัยเนี่ยเลข8กับเลข9เรายกให้เลยนะครับแต่เลข8เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีความทันสมัยที่มันไปในโซนของแบบแถบประเทศแบบเขาเรียกว่าแถบเอเชียนะครับถ้าเกิดเป็นโซนเลข9เนี่ยก็จะเป็นแถบยุโรปอเมริกานะครับก็สามารถที่จะเอามาเล่นที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีหรือเครื่องไม้เครื่องมือความทันสมัยของแต่ละทวีประเทศเข้าใจเผื่อใครอยากไปเรียนต่อประเทศเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมไม่มีเพื่อนเลยนี่น่าสนใจนะถ้าไม่มีเพื่อนเลยต้องใช้เลขแบบไหนถึงจะดึงดูดให้มันมีคนอยากคบหาสมาคมก็อาจจะต้องหากลุ่ม2-4เข้ามาช่วยครับเพราะว่า2-4เป็นการดึงดูดให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของการมองแบบเพื่อนกันนะครับและบางครั้งเนี่ยการที่เรามีเสน่ห์แบบเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับเราได้เหมือนกับพัฒนาเติบโตอาจจะกลายเป็นแฟนก็ได้นะครับการใช้เลข2-4ก็เป็นการเติบโตในเรื่องของความรักแบบอย่างช้าๆแต่มั่นคงได้ด้วยตัวนี้นะครับขอเกี่ยวกับเพื่อนร่วมห้องเพื่อนแท้อะค่ะเพื่อนแท้พี่กำลังจะช่วยน้องหายไงเนาะน้องครับวิธีการแรกสำหรับการที่คุณไม่อยากจะเจอปัญหาโดนแท็กข้างหลังหรือโดนแบบว่าเพื่อนใส่ร้ายอะไรพวกนี้ครับต้องพยายามติดเลข1กับเลข8ติดกันนะครับก็จะดีมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องโดนแบบเพื่อนใส่ร้ายโดนเพื่อนว่าโดนแบบเพื่อนแบบให้ร้ายกับเราอะไรเงี้ยต้องพยายามติดเลข1กับเลข8เอาไว้ก็จะช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวเราต้องทิ้งทายไว้แต่ว่าไม่ใช่ไปไหนนะวันนี้พี่แมนแบบมีกิจกรรมพิเศษกับดีเจที่เป็นท็อปสุดๆของท็อปคือ BBMรู้จัก BBM กันไหมไหนรู้จักกันมาช่วยยกมือกันหน่อยเซเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องไปอยู่ BBM แบบโหมากันเต็มเลย BBM เขาเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลฟีฟ่าฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยท็อปมากเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรไปดูอะไรของ BBM พี่แมนเราไปเจอที่ห้อง BBM ไหมนะอีกแป๊บนึงประมาณ5ทีเราไปกันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยทิ้งคำถามไว้ดีกว่าเราจะได้แจกพ็อกเก็ตบุ๊กของพี่แมนเล่มนี้นะคะ3ผู้โชคดีสามช่วยผู้โชคดีก็ตายแล้วไม่อยู่ในนั้นแล้วหัวเราแบ่งด้วยเนี่ยอายเอาไงดีเราจะแจกเขายังไงดีอะซังเอาไงดีเอายังไงดีเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมเดี๋ยวใครที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเดาเลขอะไรกันดีที่มันเกี่ยวข้องกับวันนี้หรือถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดวันที่มารับหนังสือเราเอาบัตรประชาชนที่มีเลข3ตัวท้ายโอเคได้ปะไม่แต่ว่าเราต้องส่งไหมคะอาจจะเป็น ID username ได้ไหม username ที่ลงท้ายด้วย ID อะไรผมไม่รู้ไม่รู้โอ้เอาไงดีอ่ะอยากแจกอ่ะแต่คิดคำถามไม่ออกอ่ะมีขายครับมีขายที่ CS มีขายที่ในอินนะครับร้านหนังสือทั่วไปร้านหนังสือทั่วไปครับแล้วก็ขายอยู่นะครับเขาบอกว่าเลข UID มีอยู่ครับเอาเลข UID ไหมแล้วใครที่แบบมี UID ตามที่พี่แมนเลือกมาปกติเลข UID มีกี่ตัวครับกี่ตัว6เหรอเท่าไหร่4ตัวใครรู้บ้างไหมครับบอกหน่อยเลข UID ปกติมันมีกี่ตัวครับอ๋อ6ถึง10ตัว6ถึง10ตัวอ่ะเอา3ตัว8ตัว8ตัวเหรอทำไมแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ่ะเอางี้กันเราเลือกมาใครที่มี3ตัวนี้ติดกันอยู่ใน UID ของเขาอ่ะ3คนแรกเราให้เลย
เรื่องบัตรประชาชนนะง่ายกว่าปะบัตรประชาชนเนาะแล้วเขาจะโชว์อะไรไงอ่ะวางของไงอ๋อเวลาไม่เราต้องไปส่งเขาถึงบ้านถ้าเกิดเราต้องดูจาก UID นะเออ UID แล้วกันเบอร์โทรเลยพี่ง่ายๆถ้าเกิดใช้เบอร์โทรเนี่ยเราจะรู้ไหมฮะบัตรประชาชนง่ายกว่าไหมครับเหมือนประชาชนง่ายกว่า UID อยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยมีหลายคนเขาไม่รู้ว่า UID อยู่ตรงไหนอะไรดีอ่ะตอนแรกก็อยากให้ดาวมันโอ้บัตรประชาชนแหละง่ายสุดแล้วเอาบัตรประชาชนนะเราจะดูเราจะตรวจเขาไงอ่ะจะหาอะไรฮะเอาบัตรประชาชน UID เหรอจะแจกของกันเนี่ยจะบอกเล่น3 UID เด้อ UID ใครอ่ะจะ UID ใครอ่ะไม่ก็คือคนไหนที่ UID เหมือนที่เราบอกถ้ามีเลขรองท้ายอย่างเช่นสมมติเราเดา4 5 6อย่างเงี้ยใครมี4 5 6ติดกันเราแจกเลยอย่างเงี้ยได้มั้ยโอเคประกาศเลยเอาประกาศเลยเหรออ่ะแกเลือกเลขเลยเอาเลยได้มั้ยได้ได้เพราะเราเช็คได้เลยว่าใครอยู่ในอะไรโอ้โห4เบอร์มันน่าจะยิ่งเยอะไปนะ3 ตัว3ตัวเช่น1 2 3เงี้ยจะหาใครมี2 3มันต้องมันหายากเอาหายากเหรอทําได้ดีอ่ะจะแจกของอยากแจกของอ่ะเอาไงประชาชนประชาชนนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ประชาชนไม่ได้อ่ะยิงเขาลาไม่ได้นะเขารอกันอยู่จริงเหรออ่าป้ายทะเบียนรถพี่แมนเลขอะไรอ่ะใครเดาถูกแจกเลยรับรองเดาไม่ยากเดาไม่ยากตอนนี้แบบตอนนี้ผมกับผมได้แบบป้ายดำแล้วนะครับตอนแรกผมได้ป้ายแดงนะครับแล้วก็ป้ายดำให้ทายว่าทะเบียนรถผมมาเลขอะไรไม่มี0378แล้วมีกี่ตัวที่0378มีกี่ตัวเลข2ตัวเลข2ตัวด้วยอ้าวเร็วใครเดาถูกบ้างเกือบละเอาใบมีอะไรมี99มี56เลยพี่65 54 69มั้ย51โอ้โหมีคนถูกไปแล้ว1คนมีคนถูกแล้ว1นะครับ2ละ2ละมีคนถูก2ละคนไหนอัน1กับนี่คนไหนชี้ๆๆอ่ะไหนวันนี้นะประกาศเลยมั้ยอย่าเพิ่งรอให้ครบก่อนดิอ่ะเมื่อกี้มี2คนละที่ตอบถูกโอเคเก่งมากอ่ะเก่งอ่ะแอบดูผมมั้ยเนี่ยเออโอเคแล้วก็ใกล้ยังมีอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคะเพราะเราแกะ3เลขวันนี้เมื่อกี้เราเห็น2ละที่ตอบถูกทันเลยประกาศเลยคนแรกเอาไหมแพรอะไร P U P D Y ใช่ไหมแล้วก็อีกคนนึงเมื่อกี้ตัวสีแดงๆอยู่มนไปค่ะเนี่ยUp to youใครอ่ะแอนอัพทูยูนี่ว่าเนี่ยเนี่ยมาแก้วแก้วเจอละนี่ไงแล้วก็เอมหลุยซัวเรสตายแล้วรู้เลยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอ่ะเอออ่ะ3คนได้แล้วโอเคครับก็ยืนยันสิทธิ์เนาะเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับมีไหมแพรใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้อะไรหลุยซัวเรสแล้วก็น้องอะไรอีกคนนึงนะ up and up to you up to you โอเคย้ายไปห้อง BBM โอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ห้อง BBM นะคะเอาไปดูเรื่องฟีฟ่ากันต่อเลยเห็นแล้วก็อยากตอบนะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าละกันครับสวัสดีครับครับพี่แมนเปิดกล้องได้เลยครับโอเคนะครับขอดอกไม้พี่แมนด้วยครับครับสวัสดีครับดอกไม้เฉยๆนะครับของขวัญไม่ต้องเก็บไว้เมียนะครับเซอร์ไม่ใช่นะผมและนี่ก็คือพี่แมนแล้วก็เมนเทอร์จี้พี่แมนครับพี่แมนเขาบอกว่าพี่แมนเนี่ยดูตัวเลขแม่นมากๆโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็นคนที่ชอบดูตัวเลขที่สุดเลยใช่ไหมครับครับตอนพี่แมนผมก็ชอบข้ามไปแถวราชดาครับดูตัวเลขเอ้ยพี่แมนนั่นไม่ใช่นั่นมันตู้อะไรแล้วเบอร์ตองเบอร์ตองเข้าปฏิบัติพี่แมนครับพี่แมนคงจะเห็นเบอร์โทรศัพท์ของผมที่ทีมงานได้ส่งไปแล้วใช่ไหมครับครับผมคือผมอยากถามพี่แมนว่าพอพี่แมนดูแล้วเนี่ยไอ้เบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยคือผมเล่นเกมฟีฟ่าไลน์เป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลครับแล้วผมก็ชอบเอานักเตะเนี่ยไปทำการอัปเกรดเสริมตีบกให้มันทรงพลังมากขึ้นผมอยากจะถามพี่แมนว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยวันนี้มันมีโอกาสตีบกติดบ้างไหมครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสจริงเหรอพี่น่าสนใจอยู่นะครับอ๋อ
ีเลขที่แบบว่าเหมาะกับการทั้งแบบไปอยู่กับแบบออนไลน์เนาะเลขที่แบบว่าอยู่กับแบบคอมพิวเตอร์เล่นเกมแล้วแบบสามารถอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมเห็นเบอร์ของคุณแล้วเนี่ยผมแทบจะขอยืมใช้เลยรู้ป่ะน่าดีมีหวังเว้ยแม่เด็ดจริงๆอ่ะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตทักมาหลังไมค์ว่ารักคุณสั่งอะไรของพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตใจเย็นๆแหมอ๋อห้ามอ่านออกสื่อเหรอโอ้โทษพี่โทษไม่รู้พี่ใจโอ้โทษพี่โอเคพี่แมนครับแล้วนอกจากเรื่องอ่ะมีโอกาสในการตีบวกแล้วเนี่ยไอ้เบอร์ของผมเนี่ยลองแบบทำนายอยากจะให้ดูว่าเฮ้ยความรักของผมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่พอจะดูไหมครับจริงๆตอนแรกที่บอกว่าอยากจะขอยืมเบอร์ของคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าสนใจเขาเรียกว่าเลขกลุ่มนี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใช้เขาเรียกว่าผู้หญิงลำยองใช้นะครับว้ายผู้หญิงลำยองทำไมอะครับเป็นกลุ่มที่เหมือนกันแต่ว่าแบบเสน่ห์แรงอะนึกออกป่ะโอ้โหเสน่ห์แรงไม่ใช่กลิ่นเปล่าแรงนะพี่เสน่ห์ใช่ไหมเสน่ห์เฉยครับถ้าอาบน้ำก็จะไม่ก็จะเสน่ห์อย่างเดียวนะครับใช้เบอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรักที่เข้ามาซ้อนได้ง่ายหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจนเจ้าชู้เกินไปอันนี้คือสิ่งต้องระมัดระวังนะครับอย่างนี้คนฟังอยู่นี่แบบว่าบอก BBM ว่าตายแล้ว BBM แบบว่าหวานเสน่ห์ไปทั่วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงผมรักเดียวใจเดียวโหผมไม่เคยมีเลยจริงเปล่าจริงนะพี่แต่ไม่เชื่อถามยูเซอร์ได้ถามน้องกิฟน้องแกนน้องแอนน้องบายจริงไหมครับรู้กันดูนี้ได้ล้อเล่นอันนี้ไม่ใช่นะครับเต็มเลยไม่จริงเลยนะโมเต็มเลยไม่ที่โดดเด่นมากก็คือเขามีเลขเหมือนแบบทำให้คนติดคนหลงได้เหมือนคนถึงมาแบบมาคุยกับ BBM ต้อง 7-8,000 คนป่ะใช่เพราะว่าจริงเขามีกลุ่มพวก862ก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับทำให้คนมาหลงมาอินกับเขาได้เยอะอันนี้ก็เป็นข้อดีในการใช้ในเลขของตัวเบอร์โทรศัพท์ด้วยถือว่าสุดยอดเลยนะครับครับแล้วก็มีเสน่ห์มากและสำหรับเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์ที่เอาไว้สำหรับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ดีมากอะไรนะพี่ขอให้ยีนิดอะไรก็เพศอะไรนะครับอะไรเพศๆนะครับสามารถไปเพิ่มเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ดีมากอ๋อก็ถึงขอเป็นอย่างมากนะครับหรือเรียกอย่างนึงว่าเป็นเบอร์ไวอาก้าเบอร์ไวอาก้าเอาจ้ะเลข18บวกซูเซอร์อย่าเข้าใจผิดแหมยังไม่ได้แกล้งอะไรขนาดเป๊ะๆยังดังอยู่มันก็เป็นเลขที่ทำให้เราแอคทีฟเป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟเป็นคนคล่องตัวคนอเลิร์ตตลอดเวลาเนี่ยคือความเป็นเสน่ห์ของเลขกลุ่มนี้ใช่ทำให้แบบอยู่กับกีฬาได้ดีอย่างเงี้ยคนก็แบบว่าชื่นชอบอ่ะใช่ครับดีครับเอาไปว่าเป็นเบอร์ที่ดีครับถ้าเกิดวันไหนไม่ใช้แล้วผมขอยืมกันโอ้โหมีขอยืมด้วยเป็นไงครับยูเซอร์ครับอยากจะลองแบบเฮ้ยให้พี่เขาดูเบอร์บ้างไหมสักเบอร์นึงอะไรแบบเนี้ยเอางี้พี่เดี๋ยวก่อนอีกทีนึงคือตอนเนี้ยผมก็แบบว่าคือมีมัดหัวส้มผมเนี่ยในห้องเนี่ยคือเป็นคนที่เอาตรงๆคือเจ้าทูมากชอบม่อสาวๆในดีเจในพวกในห้องอะไรแบบเนี้ยพี่ครับเขาชื่อว่ามัดเจนครับเดี๋ยวผมขอเบอร์มัดเจนก่อนเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเบอร์เนี้ยมันเป็นแบบยังไงได้อะไรแบบเนี้ยหรือเปล่าอยากจะดูนิดนึงว่าโด่งดังจริงนะเนี่ยอยากใช่เขาดังมากในห้องผมขอประกาศเบอร์เลยครับผมไม่มีใครโทรไปหาเขาหรอกพี่เบอร์ก็คือผมกลัวเจ้านี่เขาตามมาดูพี่เขาไม่ซีเรียสเพราะสาวๆโทรไปหาเขาบ่อยไงศูนย์092โอ้โหเรียกแต่ตัวแรกเลยอ่ะครับ316 6973ครับเดี๋ยวเชิญดูให้ OP ของเราหน่อยนะครับหมอหอบทุกวันครับมี BM ลองดูนะครับว่าเบอร์ของคุณเองเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเบอร์ของใครนะครับของคุณเจนใช่ไหมครับเจนครับคุณเจนก็คือตัวเลข2กับเลข3ติดกันครับแสดงว่าคุณ2คนเนี่ยก็อยู่ในข่ายเดียวกันไม่ต่างกันมากหรอกเฮ้ยไล่ตามสาวไล่ตามสาวจีบคนไม่ทั่วเลยเขาเรียกว่าเป็นเลขเขาเรียกว่ามันเป็นเลขของเสน่ห์มันเป็นเลขของการที่แบบว่าเป็นเลขอาจจะเป็นลักษณะของความรักที่อาจจะแบบทำให้มีแบบเบอร์ที่3เข้ามาในเรื่องของความรักได้ง่ายอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับครับอันนี้ต้องให้มัดเจนคนเดียวเพราะผมมั่นใจรักเดียวใจเดียวครับผมยังยืนยันโอเคนั้นเคลียร์ครับแล้วก็อย่างนึงคือสำหรับการใช้เลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขที่มีเขาเรียกว่าเซ็ตแอปเพียวมีเสน่ห์นะครับเพราะว่ามีตัวเลขดับเบิ้ล6อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วแบบว่าต้องตาต้องใจกับคนอื่นใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นกลุ่มตัวเลขที่ยังคงมีเรื่องของเสน่ห์หรือเรื่องของความเจ้าชู้กลุ่มกริบอยู่ในเบอร์เหมือนกันอ๋อ
ผมกรุบกริบด้วยฟุ้งฟริ้งกรุบกริบอะไรอย่างงี้ครับครับโอ้โหมีน้องๆทักมาบานพี่ดูให้ผมบ้างพี่เอาอย่างนี้อยากให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาอาจจะมีแมนเขามาจัดรายการอาจจะมาสุ่มเบอร์ขึ้นมาพวกเองก็กดติดตามไว้ก่อนแล้ววันไหนพี่แมนเข้ามาเองก็เอ้ยพี่ครับอะไรอย่างนี้เพราะเขาก็จะสุ่มขึ้นมาเองอยากจะดูไหมเบอร์เรามันดีไหมเดือนเราจะตีบวกแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยขโมยตังค์แม่แล้วแม่จะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูเด็กดิเดี๋ยวไม่ต้องส่งหน้าห้องเดี๋ยวเนี่ยจะใครส่งมาหน้าห้องเนี่ยจะเอาไปลงเว็บเกให้หมดเลยยังไงฝากติดตามพี่แมนด้วยนะคะฝากกดติดตามพี่แมนไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่แมนเข้ามาเราจะได้ไปดูตัวเลขกันนะครับทำนายตัวเลขเราอยากนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมอ่ะเราอยากถามว่า BBM ครับได้ครับใช่ไหมใช่ครับผมแฟนแมนยูเลยครับกรีดเลือดออกมาเป็นสีแดงกริบเลยพี่จริงเหรอเฮ้ยเหมือนเราเลยเราเชียร์แมนยูมา19ปีแล้วโอ้โหจริงเหรอพี่จริงๆพี่แมนยูอ่ะสมัยนั้นที่ล็อตเจอร์เตะที่แมนยูอ่ะเทพไหมครับฮะไบอันหรออ่ะล็อตเจอร์ครับอืมโหล็อตเจอร์อยู่แมนยูด้วยหรอเอ้ยนั่นรู้จริงไหมมันนี่เป็นการทดนะมีแบบแนวแบบล็อกซ่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าดีใจมากที่เดวิดมอยออกไปแล้วเมื่อกี้คุยกันพี่อยากจะรู้เรื่องประเด็นเดวิดมอยนี่เลยครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะมีการโต้คุยกันจับเข่าคุยกันนะผมโดยสุดยอดกุนซือนะครับจาก MITH ด้วยจากทีมงานพี่ป้านไลน์3ด้วยนะครับเราจะมาจับเข่าคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้รู้เรื่องเลยครับพี่นะอยากให้เป็นใครอยากให้เป็นใครอยากให้เป็นใครเนี่ยผมอยากให้เป็นฮาร์เวิร์ดเมดครับโหเอากรรมการมาเป็นนักอะไรนะผู้จัดการทีมเนี่ยนะผมพูดเอาตอนนี้เว็บพนันบอลของอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าฮาร์เวิร์ดเว็บเนี่ยดันหลุดเข้ามาในอันดับที่19นะครับโค้ชที่มีโอกาสจะมาเป็นโค้ชของแมนยูเขามีทำนายด้วยนะแบบเสี่ยงโชคเลยบอกว่าให้บางทีไปเป็นนะพี่แมนปล่อยเขาอยู่แบบนั้นดีนะเขาจะไม่พูดดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเราเรื่องตัวเลขกันใหม่อ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าทักทายไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามาอยู่ห้องพีเอ็มก็อยากจะคุยเรื่องที่ทุกๆคนสนใจกันอยู่นะคะเขาเป็นแฟนแมนยูและช่วยภาวนาให้เราอยู่รอดพ้นอันดับที่7ในฤดูกาลหน้าด้วยโอ้ยครับแม่พูดซะเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆอยากเชลซีก็เลยเงียบไปเลยตายแล้วพี่ขอเชลซีแย่งแชมป์ลิเวอร์พูลได้แล้วกันนะฤดูกาลนี้อย่าเขาหวังไว้มากพี่อย่าพึ่งหวังไว้มากอยู่พี่แม่ฝากขอฝากผ่าน BBM หน่อยแล้วกันเรื่องการโปรโมทของการมาออนที่ท็อกทอกันนะคะครับผมก็เจอกับผมนะครับแมนแมทโลจีนะครับใครสงสัยเรื่องตัวเลขนะครับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งหมดเนี่ยก็ติดตามกันได้ทุกวันพุธนะครับเวลาดี 20:00 ถึง 23:00 เย่ประมาณนี้อ้าวทำไมเงี้ยมาเสียใจเหรอโอเคอย่าลืมกดติดตามมายูเซอร์ครับอยู่กันเยอะๆกดติดตามไปด้วยกดทีเดียวนะไม่ต้องกด2ทีนะทีกดคนละทีพอเออนะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่แมนมากนะครับวันนี้มาดูตัวเลขให้พวกเรานะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่คือเรียบร้อยเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ